الحمد لله الحمد لله الذي له الأسماء الحسنى والصفات العلى وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في الآخرة والأولى وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله النبي المصطفى والعبد المجتبى صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أهل الطاعة والتقوى أما بعد ท่านพี่น้องผู้ศรัทธาที่รักทั้งหลายท่านทั้งหลายจงยำเกรงต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทั้งในที่ลับและที่เปิดเผยเพื่อที่พวกท่านทั้งหลายจะได้รับความสุขทั้งดุนยาและก็อาคิเราะห์ท่านพี่น้องผู้ศรัทธาทั้งหลายครับเป้าหมายสูงสุดของมุสลิมในการใช้ชีวิตบนโลกดุนยานี้นั่นก็คือการที่เขาจะต้องรีบเร่งในการประกอบคุณงามความดีโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงเวลาแห่งการแสวงหาช่วงเวลาแห่งการทำคุณงามความดีในเดือนรอมฎอนนี้อัลลอฮฺตะอาลาได้กล่าวว่าวัสซาบิกูนัสซาบิกูนอูลาอิกัลมุกอรอบูนนะครับและกลุ่มแนวหน้าก็คือกลุ่มแนวหน้าชนเหล่านี้แหละคือบรรดาผู้ที่อยู่ใกล้ชิดท่านพี่น้องผู้ศรัทธาทั้งหลายครับในเดือนรอมฎอนนี้เป็นช่วงเวลาอันประเสริฐที่ท่านทั้งหลายจะต้องแสวงหาความดีที่ท่านทั้งหลายจะต้องตักตวงคุณงามความดีให้มากๆและกระทำในสิ่งที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลารักและพึงพอพระทัยท่านพี่น้องผู้เป็นบ่าวของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทั้งหลายบ่าวผู้ที่ได้รับความสำเร็จในการใช้ชีวิตก็คือคนที่เขารักษาอวัยวะต่างๆของเขาให้พ้นให้ออกห่างจากข้อห้ามของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาและก็ปกป้องความดีที่เขาเคยกระทำมาไม่ให้มันนั้นขาดทุนท่านพี่น้องครับจากส่วนหนึ่งของการขาดทุนก็คือการที่คนคนหนึ่งกระทำคุณงามความดีบากบั่นอดทนในการแสวงหาคุณงามความดีแต่แล้วเขาก็ได้ปฏิบัติในสิ่งที่ทำให้คุณงามความดีเหล่านั้นตกไปเป็นของผู้อื่นคนดังกล่าวนี้เหตุการณ์นี้จึงเรียกว่าการล้มละลายการล้มละลายอย่างแท้จริงในอิสลามนั้นก็คือการที่คนคนหนึ่งถูกนำความดีไปให้ผู้อื่นก็อันเนื่องมาด้วยกับการอธรรมต่อผู้อื่นการละเมิดต่อผู้อื่นการทำร้ายผู้อื่นในสิ่งที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ทรงห้ามไว้และด้วยเหตุนี้เองท่านรอซูลุลลอฮฺศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้เตือนประชาชาติของท่านนะครับดังที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวว่าอัตตะดรูนะมะนินมุฟลิสท่านรอซูลถามว่านี่พวกเจ้ารู้หรือเปล่าว่าใครคือคนที่ล้มละลายบรรดาซอฮาบะห์บอกท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกอันมุฟลิซุฟีนามัลลาดิรฮัมวะลามะตาคนที่ล้มละลายที่พวกเรารู้จักก็คือคนที่เขาไม่มีทรัพย์สินเงินทองไม่มีเสบียงท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้ตอบกับบรรดาซอฮาบะห์บอกว่าอินนัลมุฟลิซะมินอุมมะตีมันยะตียะมันกิยามะติบิศอลาตินวะซิยามินวะซะกาตท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกแท้ที่จริงคนที่ล้มละลายในประชาชาติของฉันก็คือคนที่เขามาในวันกิยามะห์มาพร้อมกับการละหมาดมาพร้อมกับการถือศีลอดมาพร้อมกับการจ่ายซะกาตนะครับวะยะตีวะกอดชะตะมะฮาซาแต่ทว่าครั้งเมื่อเขามีชีวิตอยู่บนดุนยาเขาเคยด่าคนนั้นวะกอดาฟาฮาซาและเขาเคยใส่ร้ายคนนี้วะอะกะละมาละฮาซาเคยกินทรัพย์สินโดยฮารอมของคนคนนี้วะซะฟะกะดามิฮาซาแล้วเคยฆ่าฟันคนนี้วะดะรบฮาซาและเคยทุบตีคนนี้ฟะยุตอฮาซามินฮะซะนาติฮิวะฮาซามินฮะซะนาติเมื่อถึงวันนั้นอัลเลาะห์ตะอาลาจะเอาความดีของเขาเนี่ยไปให้กับบรรดาคนที่เขาเคยอธรรมมาฟะอินฟะนิยัตฮะซะนาตุฮูกับละอันยักดียะมาอะลัยฮิอุคิซะมินคอตายาฮุมฟะตุริฮัตอะลัยฮิท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าแล้วถ้าหากว่าคนคนนั้นเนี่ยความดีของเขาหมดก่อนที่เขาจะใช้คืนให้บรรดาคนที่เขาเคยอธรรมมาอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็จะเอาความผิดของบรรดาคนที่เขาเคยอธรรมมาให้กับคนคนนั้นฟะตุริฮะฟินนารจ
จนกระทั่งว่าเขาไม่มีความดีใดๆเหลือติดตัวแล้วมีแต่ความผิดบวกกับความผิดที่เขาได้คืนมาจากคนที่เขาเคยอาธรรมอัลลอฮฺตะอาลาก็จะโยนเขาลงไปในไฟนรกท่านพี่น้องท่านรักที่รักทั้งหลายครับท่านทั้งหลายจงยำเกรงต่ออัลลอฮฺจงยำเกรงต่อพระองค์ด้วยกับการที่ท่านทั้งหลายจะต้องรักษาตัวของพวกท่านรักษาออกจากอะไรครับรักษาจากสิ่งที่อัลลอฮฺตะอาลาได้ห้ามเอาไว้และออกห่างจากสาเหตุที่จะนำพาให้พวกท่านนั้นไปสู่ความหายนะเพื่อที่พวกท่านจะได้ไม่ตกไปอยู่ในหมู่ของคนที่ล้มละลายท่านพี่น้องผู้ศรัทธาที่รักทั้งหลายทางรอดนะครับทางรอดจากความวุ่นวายจากสิ่งที่ไม่ดีจากฟิตนะบนดุนยานี่คืออะไรรู้ไหมก็คือการที่ท่านทั้งหลายจะต้องรักษาอวัยวะนะครับรักษาลิ้นรักษามือนะครับรักษาเท้ารักษาหูไม่ให้กระทำในสิ่งที่อัลเลาะห์ตะอาลาได้ห้ามท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่ามันกานะตอินดะฮูลิอะคีฮิมัซละมะตุนมินอิรดินเอามาลินท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าผู้ใดก็ตามที่เขาเคยอาธรรมเคยข่มเหงเคยทำร้ายเคยละเมิดพี่น้องคนหนึ่งคนใดในหมู่พวกเขาไม่ว่าจะเป็นในด้านเกียรติยศก็ดีโดยการด่าว่าเขาโดยการทำให้เขาเสียชื่อเสียงนะครับโดยการทำให้เขาเสียใจต่อหน้าผู้อื่นเอามาลินหรือทางด้านทรัพย์สินไปโกงเขามานะครับไปยักยอกเขามานะครับทารุซุนบอกว่าฟัลยะตะฮัลลันฮูมินฮากับละอัยยะตียาวมุนไลซะฮูนากะดีนารุนวะลาดิรฮัมทารุซุนอัลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าจงชดใช้เขาเสียจงไปจัดการให้เรียบร้อยเสียจงไปขอมาอาฟเขาเสียก่อนที่จะถึงวันที่ทรัพย์สินเงินทองมันจะใช้ไม่ได้เพราะอะไรครับเพราะในวันนี้ในดุนยานี่เรายังสามารถที่จะเอาทรัพย์สินไปคืนเขาได้นะครับยังเอาทรัพย์สินไปไถ่โทษในการที่เราทำร้ายเขาได้นะครับแต่วันเกียร์มะทรัพย์สินเงินทองไม่มีแล้วใช้ไม่ได้แล้วไม่มีคุณค่าไม่มีประโยชน์ทั้งที่เราหามาทั้งชีวิตแต่พอถึงวันนั้นเนี่ยท่านพี่น้องครับไม่มีค่าอะไรเลยนะครับแต่สิ่งที่มีค่าที่สุดในวันนั้นคือความดีแต่วันนั้นแหละอัลเลาะห์ตะอาลาจะเอาความดีของเราจะเอาสิ่งที่มันมีค่าที่สุดในวันนั้นเนี่ยไปให้แก่ผู้อื่นเพราะใครครับเพราะตัวเราเองแต่วันนี้เราจงรีบจัดการเสียไปขอมาอัพเขาเสียไปจัดการในสิ่งที่เราเคยกระทำเสียท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าละตุอัดดุนนันฮุกูกออิลาอะห์ลิฮายะมันกิยามะท่านรอซูลบอกว่าวันกิยามะห์พวกเจ้าทั้งหลายจะต้องคืนอามานะห์จะต้องคืนสิทธิที่พวกท่านเคยกระอาธรรมเคยกระทำไว้กับพี่น้องของพวกท่านอย่างแน่นอนในวันกิยามะฮัตตายูกอดูลิชาตินจันยามินัชชาตินกอรนาแม้กระทั่งว่าแกะตัวหนึ่งที่มันมีเขาในขณะที่มันมีชีวิตอยู่บนดุนยามันเคยขวิดแกะอีกตัวที่มันไม่มีเขาทำร้ายอีกตัวหนึ่งวันนั้นมันก็จะต้องฟื้นคืนชีพขึ้นมาเพื่อที่จะชดใช้ท่านพี่น้องครับอัลลอฮฺตะอาลาต้องการให้บ่าวของพระองค์รู้ถึงความยุติธรรมของพระองค์นะครับแม้กระทั่งในระหว่างบรรดาสัตว์ที่มันไม่มีสติปัญญานะครับแต่ในระหว่างบรรดามนุษย์ล่ะครับท่านพี่น้องผู้ศรัทธาที่รักทั้งหลายแล้วเมื่อบรรดาสัตว์เหล่านั้นเนี่ยถูกชดใช้ในสิ่งที่เขาเคยกระทำที่พวกมันเคยกระทำมาแล้วเนี่ยอัลลอฮฺตะอาลาก็จะให้มันกลายไปเป็นฝุ่นกลายไปเป็นดินนะครับต่อหน้าบรรดามนุษย์ในวันนั้นจนกระทั่งเมื่อบรรดาผู้ปฏิเสธศรัทธาเห็นเหตุการณ์นั้นนะครับเห็นเหตุการณ์ที่แกะตัวหนึ่งสัตว์ตัวหนึ่งฟื้นขึ้นมาแล้วทำร้ายสัตว์อีกตัวหนึ่งเพื่อเป็นการชดใช้ในสิ่งที่มันเคยทำมาเนี่ยนะครับผู้ปฏิเสธศรัทธาจะพูดขึ้นมาอะไรรู้ไหมยาไลตานีกุนตุตุรอบานะครับเขาจะบอกว่าดีมันน่าจะดีเสียยิ่งหากว่าฉันหากว่าจะฉันเนี่ยจะเป็นฝุ่นเป็นดินเพราะอะไรครับเพราะกลัวการลงโทษของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอัลลอฮ์ตะอาลาให้สัตว์เนี่ยมันเอาคืนกันนะครับมันชดใช้กันแม้กระทั่งในบรรดาสัตว์แล้วในระหว่างมนุษย์ล่ะครับท่านพี่น้องผู้ศรัทธาที่รักทั้งหลายฉะนั้นแล้วคนที่ถือศีลอดจำเป็นอย่างยิ่งที่เขาจะต้องรักษาอวัยวะของเขานะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเดือนนี้เป็นเดือนที่มีเกียรติเราจะต้องนึก
ถึงเสมอถึงสิ่งถึงเป้าหมายที่สูงสุดของการถือศีลอดนั่นก็คืออัลเลาะห์ตะอาลากำหนดการถือศีลอดมาเพื่อที่จะให้เรานั้นเกรงกลัวพระองค์และเราถามตัวเราสิครับว่าวันนี้เราถือศีลอดเราเกรงกลัวอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาหรือเปล่าหรือว่าเรายังกระทำในสิ่งที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาห้ามอยู่ใจพี่น้องครับท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้สอนเราได้เตือนเราท่านรอซูลได้บอกว่าฟะอิซากานะซอมิยอมิอะฮาดิกุมฟะลายัรฟุซวะลายัจฮัลท่านรอซูลบอกว่าถ้าหากว่าคนหนึ่งคนใดในหมู่สัวเจ้าได้ถือศีลอดนะครับฉะนั้นอย่าได้พูดจาลามกอย่าได้กระทำอย่าได้พูดในสิ่งที่โง่เขลาเบาปัญญาฟะอินซาบะฮูอะฮาดุนเอาชะตะมะฮูหากว่าใครก็ดามมาด่าว่าเขาฟะลิยะกุลอินนีซออิมจงกล่าวตอบไปว่าฉันถือศีลอดอย่าได้ตอบโต้อย่าได้ด่าตอบเพราะการด่าตอบการตอบโต้การกระทํานั้นเราก็จะต้องชดใช้ให้แก่พี่น้องของเราจะพี่น้องครับจงรักษาความดีของพวกท่านจงรักษาสิ่งที่พวกท่านเคยกระทํามารักษาคุณงามความดีที่พวกท่านกระทําเพื่อจะให้อัลเลาะห์ตะอาลานั้นหวังจะให้อัลเลาะห์ตะอาลานั้นตอบแทนพวกท่านกระทําเพื่อที่จะทําให้พวกท่านนั้นเข้าใกล้ชิดกับอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลารักษามันไว้มิฉะนั้นแล้วความดีเหล่านั้นมันจะต้องตกไปเป็นของผู้อื่นแล้วจะทําให้พวกท่านนั้นอยู่ในหมู่ผู้ที่ขาดทุนท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวว่ามัลลัมยะดะกาวลัซซูรวันอะมะลบิฮิวันญะฮะละฟะไลซะลิลลาฮิฮาจะตุนฟีอันยะดะตออามะฮูวะชะรอบะฮูท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าผู้ใดก็ตามที่เขายังไม่ละทิ้งคําพูดโกหกหรือการกระทําที่โกหกนะครับหรือการกระทำหรือคำพูดที่โง่เขลาบาปัญญาฟาเลซาลิลไลฮาจะฉะนั้นการถือศีลอดมันไม่จำเป็นสำหรับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่จำเป็นว่าเขาจะต้องในการที่เขาละอาหารงดอาหารงดน้ำคือการถือศีลอดของเขานั้นเป็นโมฆะอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะไม่รับการถือศีลอดของเขาหากว่าเขายังกระทำในสิ่งที่กล่าวมาข้างต้นอะกูลุกอลีฮาซาวะอัสตัฆฟิรุลลอฮะอะซีมันจะลีลาลีวะละกุมวะลิซาอิลมุสลิมีนมินกุลลิซัมวะคอฏิยะฟัสตัฆฟิรูฮูอินนะฮูฮุวัลกอฟูรุรเราะฮีมالحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ท่านพี่น้องผู้มีเกียรติทั้งหลายครับในยุคปัจจุบันนี้นะครับเป็นยุคแห่งเทคโนโลยีในการติดต่อสื่อสารฉะนั้นแล้วเราจึงเห็นได้ว่าในยุคปัจจุบันนี้ทุกคนสามารถที่จะพูดสามารถที่จะให้ความเห็นสามารถที่จะวิพากษ์ในเรื่องราวในทุกๆเรื่องราวโดยเฉพาะเรื่องราวของศาสนาพูดด้วยกับความรู้ที่เขามีหรือพูดด้วยกับสิ่งที่เขานำมาจากผู้อื่นโดยที่เขาไม่คิดโดยที่เขาไม่ดูโดยที่เขาไม่ให้ความสำคัญว่าสิ่งที่เขาพูดสิ่งที่เขาเขียนลงไปในอินเทอร์เน็ตนั้นเป็นสิ่งที่ถูกต้องหรือเป็นสิ่งที่ผิดจนกระทั่งว่าผู้คนที่อ่านไม่รู้ว่าสิ่งที่อ่านอยู่นั้นคือสิ่งที่ถูกหรือสิ่งที่ผิดหรือสิ่งนี้เป็นทางนำหรือเป็นการหลงทางกันแน่ท่านพี่น้องผู้ศรัทธาที่รักทั้งหลายครับท่านทั้งหลายลองพิจารณาดูนะครับหากวันนี้ท่านทั้งหลายไปโรงพยาบาลไปเพื่อที่จะรับการผ่าตัดนะครับพอท่านทั้งหลายอยู่ในห้องผ่าตัดก็มีคนคนหนึ่งเดินเข้ามาแล้วก็บอกว่าฉันจะทำหน้าที่ผ่าตัดตัวท่านนะครับโดยที่เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลก็ดีโดยที่ตัวท่านเองทั้งหลายก็ดีไม่รู้ว่าคนคนนี้คือใครมาจากไหนท่านทั้งหลายลองถามตัวท่านสิครับว่าท่านทั้งหลายจะยอมไหมยอมที่จะให้คนคนนี้ผ่าตัดตัวท่านไหมนะครับนี่คือสภาพของสังคมมุสลิมทุกวันนี้คืออะไรครับคือทุกคนพูดในเรื่องราวของศาสนาวิเคราะห์วิจารณ์อธิบายในเรื่องราวของศาสนาโดยที่เขาไม่มีความรู้แต่พี่น้องผู้ศรัทธาที่รักทั้งหลายครับวันนี้
เรามองเห็นคนที่มีความรู้พูดเรื่องราวศาสนาเรามองเห็นคนที่มีความรู้พูดเรื่องราวศาสนาแล้วเราก็มองเห็นคนที่เรียนแบบผู้อื่นพูดเรื่องราวศาสนาโดยที่มีความยำเกรงต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาวิเคราะห์เรื่องศาสนาด้วยกับความคิดของเขาด้วยกับสติปัญญาของเขาแล้วศาสนาจะอยู่ยังไงท่านพี่น้องครับนี่คือเรื่องสำคัญร่างกายของเราหากวันนี้เราผิดพลาดวันนึงเราก็หายถ้าว่าอัลเลาะห์ตะอาลาจะให้เราหายแต่ถ้าหากว่าเรื่องของศาสนาวันนี้เราผิดพลาดแล้วเราตายในวันนี้วันกิยามะห์ใครรับผิดชอบครับท่านพี่น้องครับแต่วันนี้เรากำลังอยู่ในยุคแบบนี้ยุคที่ทุกๆคนรู้ศาสนาไปหมดฉะนั้นสิ่งนี้อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้เตือนไว้ในอัลกุรอานอัลลอฮฺบอกว่าวะลาตักฟูมาไลซะลักบิฮิอิลม์นะครับอัลลอฮฺตะอาลาบอกว่าสู่เจ้าอย่าได้พูดอย่าได้กระทำในสิ่งที่สู่เจ้าไม่มีความรู้อินนัสซัมอะวัลบศรวัลฟูอาดกุลลูอูลาอิกะกานะอันฮุมัสอูลาอัลเลาะห์ตะอาลาบอกว่าแท้ที่จริงหูนั้นตานั้นนะครับแล้วก็หัวใจนั้นจะถูกสอบทานในสิ่งที่เขาได้ปฏิบัติท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวไว้ในหะดีษบทหนึ่งท่านรอซูลบอกว่ามันซันนะฟิลอิสลามิซุนนะตันซัยอะตันผู้ใดก็ตามที่เขาได้ทำแบบอย่างที่เลวทรามไว้ในอิสลามนะครับฟะอะลัยฮิวิซรุฮาเขาจะต้องรับผลเขาจะต้องรับบาปในสิ่งนั้นที่เขากระทำวะวิซรุมันอามิลาบิฮามินไกรอันยันกุซอมินอูซาริฮิมชัยอาเขาจะต้องรับความผิดที่เขากระทำและความผิดของคนที่ปฏิบัติตามสิ่งที่เขาได้เป็นแบบอย่างไว้ซึ่งความผิดที่เขาจะได้รับนั้นมันจะไม่ลดน้อยลงหมายถึงเขาจะได้รับทุกความผิดของทุกคนที่ปฏิบัติตามแบบอย่างที่เขาได้กระทำแบบอย่างที่ไม่ดีนั้นไว้ฉะนั้นแล้วท่านพี่น้องผู้ศรัทธาที่รักทั้งหลายท่านทั้งหลายจะต้องตรวจสอบดูตัวของพวกท่านและท่านทั้งหลายจะต้องรำลึกถึงอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้มากๆและท่านทั้งหลายจะต้องรู้ว่าทุกการกระทำทุกคำพูดอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะสอบสวนและทุกสิ่งที่เราได้เขียนลงไปในอินเทอร์เน็ตอัลเลาะห์ตะอาลาพระองค์จะสอบสวนทุกสิ่งทุกอย่างอินนัลลอฮวะมะลาอิกะตุฮูยุศ็อลลูนอะลันนบียาอัยยูฮัลลดีนอามะนูศ็อลลูอะลัยฮิวะซัลลิมูตัสลีมาอัลลอฮุมมะศ็อลลิวะซัลลิมวะบาริกอะลาعبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين اللهم أصلح ذات بيننا وألف بين قلوبنا واهدنا سبل السلام ونجنا من الظلمات إلى النور اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل اللهم إنا نسألك مما سألك عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذك عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون أقيم الصلاة